ขาก็ไปนั่งอ่านหนังสือแล้วเหมือนเคลิ้มๆจะหลับอยู่ในภวังค์ที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนมองเขาอยู่มุ้งมันดันมาเป็นหน้าคนเข้ามาที่หน้าเขาพยายามจะมองทะลุมุ้งเข้ามาเอาหน้าดันหน้าดันมุ้งเข้ามาเลยพุ่งลงไปนะกูก็นอนเล่นไงแล้วระหว่างนั้นอะมองที่ชั้น3หรือชั้น2ต้องมองเห็นพื้นชั้น3มันเป็นพื้นไม้ระหว่างนั้นมันเห็นเหมือนน้ำสีดำๆแต่พอเพ่งดีๆระหว่างนั้นมันไม่ใช่น้ำมันเป็นหัวคนทั้งหัวหล่นลงมาทั้งตัวสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุแล้วก็ในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรานะครับยังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญให้ได้คุณผู้ชมนั้นติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยครับและก็ต้องบอกคุณผู้ชมทุกครั้งด้วยนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ฟังในต่อไปนี้คุณผู้ชมจะต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับทางรายการอยากให้ทุกท่านนั้นรับชมรับฟังในทิศทางของความบันเทิงมากกว่าครับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราเป็นหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลครับซึ่งผมกับแขกรับเชิญท่านนี้มีชื่อเดียวกันนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีคุณแจ๊คครับสวัสดีครับพี่แจ๊คคนชื่อแจ็คหน้าตาดีทุกคนใช่คุณแจ็คครับปกติเนี่ยเราจะยกหูคุยกันใช่วันนี้มีโอกาสได้เจอกันเป็นครั้งแรกครับและวันนี้คุณแจ็คมีอีกหนึ่งเรื่องมาฝากชาวสถานีผีดุชื่อเรื่องว่าเอียนฮะเอียนไม่ใช่เอียนหน้าผมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาฟังเรื่องนี้กันคุณผู้ชมเรื่องเอียนเป็นยังไงก็คือเรื่องนี้มันย้อนกลับไปตอนสมัยผมเลิกเล่นดนตรีละเป็นนักดนตรีเลิกเล่นละแต่เลิกเล่นละผมกลับมาบ้านมาเปิดกิจการเปิดบาร์เล่านี่แหละฮะเปิดร้านอาหารแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องย้ายไปที่เกาะๆนึงครับเพื่อไปเปิดบาร์นี่แหละฮะแล้วผมก็ไปเจอรุ่นพี่ที่เคยเล่นตีกันเขาก็ชวนไปเขาบอกว่าแจ็คชั่วโมงเนี้ยอยู่เกาะสบายแน่นอนสบายเพราะว่าตอนนั้นฝรั่งทั้งยุโรปอเมริกาเริ่มหนีมาเที่ยวแถวบ้านเราเพราะว่าตอนนั้นเกิดเวิลด์เทรดระเบิดหลังจากนั้นประมาณปีหรือ2ปีนะที่ผมได้ไปทำแล้วผมก็เขาพาผมไปเซอร์เวย์ซึ่งไปบาร์แห่งนี้ไปเป็นที่แรกที่ผมจะเข้าไปเช่าครับและเป็นที่สุดท้ายที่ผมเลือกด้วยหมายถึงว่าบาร์เนี่ยมันเคยถูกสร้างไว้อยู่แล้วมีฮะมีเจ้าของบาร์เนี่ยเขาให้เช่าด้วยสาเหตุที่ว่าเขาจะไปเที่ยวครับปีนึงเต็มๆแค่นั้นเองก็เลยปล่อยให้เช่าใช่ครับซึ่งคุณแจ็คไปดูแล้วเฮ้ยโอเคที่ผมดูครั้งแรกเลยผมไม่เอาแน่นอนบาร์แห่งนี้ทำไมอ่ะพอเข้าไปแล้วมันเป็นลักษณะบาร์ไม้สองชั้นโอเพนแอร์แต่ว่าพอเข้าไปตอนกลางวันเนี่ยมันเหมือนสกปรกฮะเพราะพื้นมันเป็นด้วยไม้แล้วมันใช้สีเพ้นมั่วไปหมดในความรู้สึกที่ไปเจอครั้งแรกครับเฮ้ยทำไมมันสกปรกขนาดนี้แล้วผมก็ไปเดินตอนนั้นยังไม่เจอเจ้าของผมไปเดินดูอีก 3-4 ที่ซึ่งแต่ละที่อ่ะบางที่ถูกใจแต่แพงเอาแพงไปบางที่ถูกจริงแต่เละกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้จนกลับมาวกที่เนี่ยอีกครั้งมาเจอเจ้าของผมให้ชื่อพี่วุฒิแล้วกันครับเจอพี่วุฒิพี่วุฒิบอกว่าถ้าสนใจเช่าพี่อ่ะพี่คิดไม่แพงตอนนั้นคิดผมเขาเก็บเป็นรายปีฮะปีละแสนกว่าบาทตกเดือนละหมื่นนิดๆถามว่าสิบกว่าปีแพงไหมถ้าเป็นบนฝั่งอะแพงแต่เป็นที่เกาะไม่แพงเพราะมีนักท่องเที่ยวมาใช่ยังไงมันมีกำไรแน่ๆเพราะของเนี่ยแพงกว่าบนฝั่งจริง 60-70% เลยบอกเลยผมอยู่ได้แล้วข้อสำคัญคือบอกว่าถ้าไม่สะดวกใจไม่เป็นไรครึ่งปีค่อยจ่ายอีกทีนึงได้มาจำครึ่งนึงเดี๋ยวครึ่งค่อยจ่ายข้อเสนอดีคุยกันถูกคอเขาก็พาไปดูในร้านไอ้ร้านที่เราเห็นว่าสกปรกพี่ด้วยความที่เขาเขียนสีท้อนแสงเนี่ยพอเปิดไฟแบ็คไลท์มันสว่างเป็นสไตล์แบบบาร์เลเก้สวยเลยซึ่งเราไม่เห็นไงครับอ่ะเราก็โดนละแล้วพอหันหน้าเข้าบาร์เนี่ยเป็นบาร์ไม้สองชั้นข้างๆเป็นห้องแถว3ห้องครับห้องแรกเป็นห้องครัวห้องที่2กับ3เนี่ยเขาแล้วแต่จะไว้นอนหรือเก็บของอะไรก็แล้วแต่เราครับถัดไปติดๆกันก็คือมีต้นมะขามใหญ่มาก 3-4 คนโอบสูงแล้วเขาสร้างบ้านต้นไม้ไว้เขาก็พาผมขึ้นไปดูบ้านต้นไม้ชั้น2เป็นลานโล่งๆมีห้องน้ำด้วยแล้วก็ขึ้นไปชั้น3พอระหว่างเดินขึ้นชั้น3เนี่ยพี่นึกถึงต้นไม้สูงๆอ่ะมันจะเอ็นครับ
วลาอยู่ข้างบนโต๊ะลงมันจะเอ็นแต่เขาใช้สลิงขึงไว้สี่ด้านพอขึ้นไปถึงก็มีที่นอนมีมุ้งมีเครื่องใช้สอยอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าผมคงไม่นอนวันนี้หรอกเพราะว่าผมว่าผมเมาแน่ไอ้ที่เอ็นเนี่ยมันเวียนหัวเจ้าของเขาเลยบอกว่าดีแล้วที่ไม่ขึ้นมานอนไม่ต้องนอนล็อกนอนไม่ได้หรอกเขาพูดอย่างเงี้ยครับผมก็เลยนึกว่าด้วยความที่เขาทักเนี้ยว่าเพราะผมเวียนหัวหรือเปล่าผมว่าอ่ะไม่เป็นไรแล้ว2เดือนแรกมันยังอยู่ในช่วงโลซีซั่นเขาให้อยู่ฟรีปรับปรุงร้านฟรีไม่คิดค่าเช่าด้วยโอ้โหเฮ้ยข้อเสนอดีมากอ่ะดีฮะจนผมปรับปรุงร้านไป2เดือนผมก็ไม่เคยขึ้นไปชั้น3นะมีแต่ขึ้นไปชั้น2นั่งเล่นบ้างเพราะมันเย็นจนมาถึงเปิดร้านละแขกดีตามเป้าตามที่เราคิดไว้ทุกอย่างดีมากๆแล้วคราวนี้บาร์ที่ดังๆน่ะมันมีอยู่3บาร์ทั้งหาดครับเจ้าของ3บาร์เนี่ยรวมทั้งผมมาคุยกันว่าคุณต้องจัดปาร์ตี้นะเว้ยเมื่อก่อนมันจะมีแค่ฟูลมูนครับแล้วก็แบ็คมูนตอนหลังเนี่ยปาร์ตี้ทุกอาทิตย์เลยคุณเลือกวันเลยถ้าวันที่ผมเลือกเขาจะปิดบาร์ของเขา2บาร์ให้แขกมาจอยเราถ้าวันที่เขาเลือกเราก็ปิดบาร์ให้แขกไปจอยเขาแล้วธรรมดาผมบอกตรงผมอยู่บาร์ผมเป็นคนดื่มเหล้าอยู่ละแต่ถ้าก่อนจัดปาร์ตี้เนี่ยจะไม่ดื่มเพราะอีกวันปาร์ตี้มันจะงานหนักมากๆมันมีอยู่วันนึงที่ผมซื้อของมาสต็อกที่บอกว่าห้องแรกห้องครัวห้องที่2เป็นห้องของลูกน้องที่เป็นต่างด้าวห้องที่3ผมจะนอนและเก็บของไว้ในห้องนี้แต่ด้วยความสะเพร่าที่ผมออกมาจากห้องนี้ทุกครั้งอ่ะผมไม่เคยล็อกกุญแจมันก็เลยเกิดของหายผมโทษใครไม่ได้ผมเลยตัดสินใจว่าอ่ะห้องนี้เป็นห้องเก็บของให้ล็อกไปเลยผมขึ้นไปนอนบ้านต้นไม้ชั้น3ไปนอนข้างบนละตอนนั้นมันเริ่มปลายฝนละมันเริ่มเข้าไฮซีซั่นคืนนั้นที่ผมขึ้นไปนอนก่อนปาร์ตี้ฝรั่งจะรู้ว่าพรุ่งนี้ปาร์ตี้อ่ะวันนี้จะไม่มีการดื่มหนักสามทุ่มผมก็ปิดร้านละผมขึ้นไปนอนเร็วประมาณสัก 4-5 ทุ่มผมเริ่มเคลิ้มจะหลับผมรู้สึกว่าเหมือนมีน้ำหยดลงมาหยดลอดมุ้งเลยนะลงมาโดนหน้าผมผมก็เลยเอ๊ะหรือฝนตกปล่อยๆแล้วรู้สึกเพราะมันเริ่มโยกๆแล้วเราก็เลยตัดสินใจลากที่นอนมากลางบ้านไอ้กลางตึกเนี่ยแล้วก็เอามุ้งถอยมาผมก็หลับไปสักพักนึงคราวนี้เหมือนเดิมมันมีน้ำหยดลงมาหยดอีกแล้วเหรอมันหยดทะลุมุ้งที่ก็ดูน้ำมันหยดทะลุมุ้งมาโดนหน้าผมแล้วตรงที่ผมนอนอ่ะมันเป็นโคมไฟระย่าผมก็พยายามปรับแต่ได้ผมก็มองเพ่งพอมองไปที่โคมไฟมันไม่ใช่โคมไฟพี่มันเหมือนเป็นผ้าผืนใหญ่แล้วมันค่อยๆเหมือนเป็นผ้าแล้วอยู่ดีมันก็หล่นลงมาเลยหล่นลงมาแล้วมุ้งพี่นึกถึงสภาพมุ้งมันยุบไหมครับแล้วสัญชาตญาณคนอ่ะมันต้องกันผมก็กันไงพอมันเหมือนจะถึงหน้าผมไอ้ผ้าผืนนั้นมันหายไปพี่เชื่อไหมกระไดสิบขั้นเนี่ยผมโดด2ทีถึงพื้นเลยนะจากชั้น3ลงชั้น2อ่ะคือทั้งที่ตอนแรกไอ้ตอนที่ผ้ามันหล่นลงมาเนี่ยคือแน่นอนว่าพอผ้ามันกระทบมุ้งมันต้องขยับมันต้องยุบลงมามันยุบลงมาตามนั้นเลยแสดงว่ามันมีผ้าอยู่จริงใช่ในพอตั้งสติได้ผ้าหายหายมันช่วงแบบพลิบตาจริงที่เหมือนผ้าหล่นลงมาแต่มุ้งมันยุบลงมาจะถึงหน้าผมก็กันตามสัญชาตญาณโทษนะฮะตอนนั้นไม่ได้ฝันไม่ฝันครับแล้วไม่ได้ดื่มด้วยเขาบอกแล้วก่อนปาร์ตี้ผมจะไม่ดื่มครับเสร็จอันนั้นก็ไม่มีอะไรนะเขาผ่านนั้นไปด้วยความที่ว่าสงสัยข้างบนคงมีอะไรนะผมไม่ไปเหยียบอีกเลยเต็มที่ก็มีฝรั่งมาขอขึ้นไปผมให้ขึ้นนะแต่ผมก็บอกว่าชั้น3อย่าขึ้นเลยเพราะมันมีของเยอะแต่ก็มีคนแอบขึ้นมาเยอะแล้วก็วิ่งลงมาด้วยสาเหตุอะไรผมก็ไม่ได้คุยหรือไม่ได้ถามจนมาถึงเหตุหลักๆเลยคือช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับโอ้โหไฮเลยฮะช่วงนี้แล้วเพื่อนผมมาเซอร์ไพรส์โดยที่ไม่มีการจองห้องอะไรไว้เลยมาหามาถึงก็เฮ้ยแจ็คนอนที่บาร์มได้วะจะนอนตรงไหนไม่มีหรอกนอนไม่ได้ก็เนี่ยมาแล้วถึงแล้วเนี่ยถึงท่าเรือแล้ว อยู่ฝั่งนี้แล้วเอ้างั้นก็มาผู้หญิง2ผู้ชาย1ชื่อก้อยแล้วก็ผู้ชายชื่อแมนผู้หญิงอีกคนชื่อนุ่นครับ3คนวันนั้นมาก็บอกจะนอนตรงไหนอ่ะไอ้แมนนอนกูได้ไม่เป็นไรผู้ชายนอนห้องเดียวกันนุ่นกับก้อยนอนไหนอ่ะก็บ้านต้นไม้ชั้น2ผมบอกว่าชั้น2นะเนี่ยเลยชั้น2ครับเดี๋ยวแกขึ้นไปทำความสะอาดแกชอบแกนอนเลยสองคนนั้นก็หายไปพักใหญ่เลยก็ทำความสะอาดอะไรกันเรียบร้อยก็ลงมาจนประมาณสัก6โมงเย็นทุ่มหนึ่งซึ่งอีกวันหนึ่งคราวนี้มันเป็นปาร์ตี้ทั้งหาดเพราะเป็นสงกรานต์ปาร์ตี้ใหญ่เลยอันนี้ใช่ปาร์ตี้ทั้งหาดผมก็เลยว่าอย่าเพิ่งดื่มเลยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเพราะงานเนี่ยมันเราเล่นสงกรานต์กลางวันอยู่แล้วมันทั้งวันทั้งคืนแน่ไม่ต้องห่วงก้อยก็บอกว่าแกงั้นเดี๋ยวไปนั่งชั้น2บ้านต้นไม้กันเถอะนั่งทำไรล่ะไม่รู้ว่าไม่เจอนานนั่งคุยก็ได้นั่งเล่นก็ได้คือเล่นไอ้เนี้ยไพ่อีแก่กินน้ำอ่ะพี่
สี่คนกิจกรรมเล่นกันเล่นไพ่กินน้ำสนุกสนานนั่งคุยซึ่งนั่งตั้งวงสี่ทิศเนี่ยผมหันหน้าให้บันไดชั้น3ครับแล้วก็ห้องน้ำติดตรงเนี้ยแล้วทางลงล่างจะอยู่ฝั่งนี้ก้อยนั่งฝั่งขวานุ่นนั่งฝั่งซ้ายครับตรงข้ามผมคือแมนนั่งนั่งเล่นไปสักพักผมสังเกตว่าก้อยลุกลี้ลุกลนคนแรกเลยก้อยจับขาผมครับแจ็คแกพาฉันไปห้องน้ำหน่อยซึ่งห้องน้ำมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ทางตรงเนี้ยหันหน้าเดินไปสามก้าวก็ถึงน้ำก็อยู่ในห้องนั้นแหละก็เลยบอกว่าแมนว่าเฮ้ยก็ห้องน้ำนี้ก็เข้าสิแกอายเลยวะก้อยก็บอกเฮ้ยฉันไปทำธุระผู้หญิงก็เดี๋ยวจบตาแล้วค่อยไปก็นั่งเล่นอีกแป๊บนึงฝั่งซ้ายนุ่นจับข้อมือผมบีบนั่นเลยแจ็คไปพ้อยก้อยเนี่ยไปตอนนี้เลยผมรู้ละมันต้องเห็นอะไรแน่ๆเลยซึ่งบอกงั้นลงระหว่างที่เดินลงสองคนไม่มีใครเงยหน้าเลยเดินก้มหน้าลงมาได้พอลงมาถึงชั้นล่างปุ๊บเดี๋ยวตอนนั้นเพื่อนอีกคนนึงยังอยู่แมนยังนั่งอยู่บนเขาชวนลงมาไม่มาครับไอ้นุ่นยังจับมือผมไม่ปล่อยอ่ะยังบีบมือผมแน่นมากลงมาถึงมาร้องไห้แจ็คชั้นสามมีใครอยู่ผมไม่มีจะมีที่ไหนแล้วฉันบอกไงไม่ให้ใครขึ้นไม่ให้ใครขึ้นมีของเจ้าของเขาอยู่เยอะครับก้อยคราวนี้โทษนะครับก้อยมาธรรมดาก้อยกับผมเนี่ยแต่ชั้นแกเลยแจ็คมึงบอกกูเดี๋ยวนี้เลยมึงบอกกูเลยว่ามีใครไม่มีผมก็พยายามยันกลัวเพื่อนกลัวไม่มีอะไรล่ะฉันเจอมาแล้วนู้นเว้ยกลางวันอ่ะครับอ้าวแกเจออะไรอ่ะฉันน่ะขึ้นไปทำความสะอาดเสร็จฉันก็เลยเดินขึ้นไปดูเห็นที่นอนมุ้งและมีหนังสืออ่านเขาก็ไปนั่งอ่านหนังสือแล้วเหมือนเคลิ้มๆจะหลับอยู่ในภวังค์ที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนมองเขาอยู่แต่ระหว่างนั้นน่ะเขาหลุดออกมาจากนั้นเพราะว่ามุ้งพี่มันดันมาเป็นหน้าคนเข้ามาที่หน้าเขาเหมือนมองพยายามจะมองทะลุมุ้งเข้ามาเอาหน้าดันมุ้งหน้าดันมุ้งเข้ามาเลยก้อยวิ่งลงมาเหมือนกันแต่ก้อยสติแข็งมากก้อยบอกว่านี่ไงวันนี้ฉันกะชวนนอนตรงนั้นน่ะ4คนเลยถึงมาชวนขึ้นไปนั่งเล่นกันแล้วบอกแล้วทำไมแกเห็นอะไรต้องมาระหว่างที่เขาที่เรานั่งเล่นกันอยู่พี่ก้อยบอกว่าหางตามันเหลือบเห็นเหมือนมีหัวคนพยายามชะโงกหน้ามามองชะโงกหน้าลงมาดูมามองกลุ่มเราสี่คนว้าวและนุ่นก็เห็นเหมือนกันแล้วตอนนั้นแมนอยู่ข้างบนนี่แหละแล้วสภาพตรงนั้นจากห่างไปถึงชั้น2เนี่ยประมาณไม่เกิน3เมตรพี่ครับแค่ยืนคุยเนี่ยได้ยินอยู่แล้วแต่มันนิ่งไงผมก็ตะโกนเรียกเฮ้ยแมนแมนก็ยังเงียบครับก้อยกับนุ่นซึ่งนุ่นน่ะนุ่นน่ะเป็นแฟนกับแมนนุ่นก็ห่วงแกไปชะโงกหน้าไปเรียกนะไปเรียกมันออกมาไปเรียกมันผมบอกตรงว่าผมกลัวนะกลัวมากด้วยเพราะรู้ว่าเคยเห็นเพื่อนเราให้ฟังแล้วเราเคยเจอแล้วแล้วพอผมชะโงกหน้าขึ้นมาก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วชั้น3มันจะเบี่ยงไปอีกใช่มั้ยพี่ที่บอกบันไดขึ้นนะมันเจอหน้าคนสภาพเหมือนคุมฮู้ดคุมผ้าอยู่แต่ในนั้นเราไม่เห็นหน้านะแต่เราเห็นตาซึ่งตาจ้องมาเหมือนประมาณว่าเงียบนะคือประมาณว่าอย่าพูดพูดโอ้ยผมกระเด้งตัวมาก็เลยเลือกที่วิ่งออกมานอกชานเพื่อจะตะโกนเรียกจากข้างล่างครับเหมือนเดิมนุ่นเดินมาจับมือก้อยอยู่จับข้างนี้ผมก็ตะโกนเรียกกัน3คนไอ้แม่ไอ้แม่แป๊บเดียวไม่ถึง2นาทีนุ่นดึงมือผมเข้าไปแล้วร้องกรี๊ดเฮ้ยแกเป็นไรใครยืนชั้น3ไม่รู้ใครอยู่ชั้น3ไม่รู้ซึ่งสภาพที่เห็นเหมือนกันคือเป็นคนคุมผ้าไว้แล้วมองลงมาเป็นแค่เป็นตัวคนก็น่ากลัวนี่คือคลุมไว้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นเสื้อฮู้ดหรือเป็นผ้ายังไม่รู้เลยฮะอุ้ยลูกน้องผมที่บอกเป็นต่างดาวครับผมเรียกเลยไอ้นัดขึ้นไปเรียกเพื่อนพี่มาทีโอ้ยไม่เอาลูกพี่ยังไงก็ไม่เอาทำไมวะอุ้ยพี่ก็รู้ว่ามีอะไรอ้าวมาโบ้ไอ้ผมพี่ก็รู้ว่ามีอะไรแล้วบังเอิญรุ่นพี่ที่บอกว่าชวนผมไปอยู่ครับชื่อพี่อ๋องพี่อ๋องบอกเหลวไหลมีอะไรไม่มีแรงงั้นน่ะเดี๋ยวขึ้นไปตามให้เดินมาจากข้างหลังเลยจะโวยวายทำไมนั่งหนาแกเดินขึ้นไปสองก้าวไปชะงักผมรู้ว่าแกเห็นแต่ด้วยความใจอ่ะจะเดินขึ้นไปสักประมาณบันไดสัก3ขั้นซึ่งหัวมันก็จะพ้นตรงนั้นแล้วจะมองเห็นละพอพ้น3ก้าวแกวนไปมึงรีบขึ้นมาเร็วๆเพื่อนมึงตายแล้วมั้งเฮ้ยคราวนี้พวกผม 3-4 คนที่อยู่ข้างล่างรีบวิ่งขึ้นตามขึ้นใหม่แกขึ้นมาครับสภาพที่เห็นคือเพื่อนผมนอนหงายแล้วมือมันหงิกอ้าปากค้างช็อกอย่างนี้เหรอแล้วระหว่างร้านผมกับโรงพยาบาลที่อยู่บนก่อนมันคนละฝั่งเลยครับกู้ภัยก็ไม่มีสมัยก่อนโทรเรียกไปผมพยายาม2คนช่วยกันอุ้มเพื่อนผมลงมากลางลานปฐมพยาบาลให้ฟื้นกว่ารถพยาบาลมาเพื่อนผมฟื้นแล้ว
แต่ฟื้นมาก็ยังพูดในภาษาผู้ไม่รู้เรื่องโวยวายจนสงบสติได้พักใหญ่เลยก็เลยถามว่าเป็นไงเขาบอกว่าพอเนี่ยพุ่งลงไปนะก็นอนเล่นไงก็นอนรอนอนเล่นแล้วระหว่างนั้นมองที่ชั้น3หรือชั้น2ต้องมองเห็นพื้นชั้น3มันเป็นพื้นไม้เป็นร่องระหว่างนั้นมันเห็นเหมือนน้ำสีดำๆกำลังแบบเหมือนเกาะตัวแล้วจะรวมตัวหล่นลงมาแต่พอเพ่งดีๆระหว่างนั้นมันไม่ใช่น้ำมันเป็นหัวคนทั้งหัวหล่นลงมาทั้งตัวมันยังไม่รู้เลยว่าโดนตัวมันหรือเปล่าแต่ครั้งนั้นคือมันจบละทุกอย่างมันตัดไปหมดเลยครับเป็นหัวคนแล้วหล่นลงมาทั้งตัวแล้วมันก็ตัดไปหมดเออแต่ภาพนี้มันคือตัดคือมันช็อกไปละครับเราก็ถามหาก็นั่งคุยแล้วระหว่างนั้นผมคุยเนี่ยไอ้นัทที่บอกว่าพี่รู้อะไรวะเองเจออะไรวะนัทมันบอกว่ามันมีอยู่ครั้งนึงบังเอิญแขกเขากินเครื่องดื่มเหลือครับมันก็เก็บขึ้นไปแอบไปกินชั้น3ก็นั่งดื่มอยู่สภาพเดียวกันเลยมีน้ำหยดลงมาก่อนพอน้ำหยดมาชะโงกหน้าดูเป็นผ้าสีดำทั้งผืนหล่นลงมาคุมตัวนัทเป็นคนเดียวที่ได้โดนผ้าคุมตัวหล่นลงมาคุมสัมผัสได้เลยว่าเป็นผ้าผืนหนึ่งสติแตกทุกคนวิ่งลงมาเหมือนกันทุกคนต้องเจอแล้วต้องวิ่งกระโดดลงมาเหมือนกันเป็นอย่างนั้นทุกครั้งแล้วผมอยู่ที่นั่นไปจนเข้าโรยผมถามใครซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของรอบๆผมที่เป็นบังกะโลเนี่ยจะเป็นฝรั่งมาเช่าทำซึ่งคุยกันรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งบอกตรงถามใครไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบผมได้จนวันหนึ่งที่บอกว่าข้างๆบาร์ผมมีบังกะโลของฝรั่งเช่าครับมีลูกน้องบังกะโลเขาเป็นคนอังกฤษชื่อเดฟเดฟเดินมาบอกผมว่าแจ็คไอจะขึ้นฝั่งแล้วเดฟพูดภาษาไทยได้ดีด้วยผมก็เลยถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกว่าโลซีซั่นแล้วไอต้องกลับคืนนี้ขอนอนกับยูสักคืนได้ไหมผมว่าเขาโอเคก็มานอนแล้วก็นั่งคุยกันเดฟถามผมคำว่าแจ็คอยู่ตั้งนานแล้วแจ็คได้เจอเอียนยังผมถามเอียนไหนวะเอียนที่อยู่ชั้น3โอ้ยผมถามว่าเอียนคือใครทำไมอะไรอย่างเงี้ยเดฟบอกว่าความจริงเดฟก็มาไม่ทันหรอกนะแต่เดฟรู้คือเอียนเนี่ยเขาเป็นชาวอังกฤษที่มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ได้เมียไทยซึ่งเคยทำธุรกิจอยู่ที่เกาะเหมือนกันแล้วก็โดนผู้หญิงขนไปหมดเลยซึ่งก็เฟลมากสุดๆแล้วเขามารู้จักกับเจ้าของบาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นเขาก็ประกอบกิจการเหมือนกันก็เลยมาขอพี่เจ้าของบาร์เนี่ยเขาเป็นคนที่โอเคอ่ะเขาบอกหมดเลยว่าเฮ้ยอยู่กับเราก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวช่วยกันทำครับแต่สภาพที่ตอนที่อยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่กันแบบไหนอยู่ยังไงแต่มารู้อีกทีก็คือว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยพี่วุฒิเขาขึ้นฝั่งเพื่อไปสั่งของแล้วกลับบ้านครับซึ่งทุกครั้งที่เขาไปต้อง 7-10 วันเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะเอียนขึ้นในผูกคอตายที่ชั้น3แต่ก่อนผูกคอตายเอียนเอาผ้าห่มสีเทาๆหม่นๆที่นี่ออกมาคุมตัวแล้วมัดไว้เหมือนผ้าอู้น่ากลัวจังเลยแล้วก็ผูกตอนนั้นไม่มีใครรู้เพราะโลซีซั่นไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรบนนั้นจนพี่เขากลับมาแล้วหาไม่เจอขึ้นไหนเขาบอกว่าตอนเอาศพลงอ่ะแค่จับอ่ะศพก็หลุดแล้วอ่ะหัวกับตัวหลุดออกจากกันแล้วอ่ะโทษนะครับคือเปื่อยแล้วใช่ใช่หลุดออกจากกันแล้วเขาก็เลยเอาโคมไฟตรงนั้นมาใส่แทนในตรงจุดที่ผูกห้อยเอาโคมระยะนั้นมาแปะไว้แทนเพราะบ้านหลังนั้นเขาก็ไม่กล้าหรือตอนแรกเฮ้ยเดี๋ยวนะวิธีการฆ่าตัวตายของเขาคือก่อนที่จะไปผูกคอตายเขาเอาผ้ามาคลุมตัวเหมือนผูกไว้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะผูกตัวไว้อ่ะแล้วก็น่าจะเป็นผลพวงจากความผิดหวังจากผู้หญิงคนนั้นน่าจะฮะเพราะว่าผมเอาจริงผมก็ยังไม่ได้คุยกับเจ้าของบาร์เท่าไหร่ในเรื่องนี้นะพอหมดสัญญาผมก็ออกแต่ผมกลับไปที่เกาะได้ทุกปีนะตอนเนี้ยบ้านบาร์ก็รื้อแล้วเป็นบางทำเป็นรีสอร์ทละเดี๋ยวคุณจะผมย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เพื่อนฟื้นละแล้วหลังจากนั้นไงต่อยังต้องอยู่ต่อผมอยู่ต่อครับผมไม่เคยยุ่งอีกเลยผมไม่เคยขึ้นเลยผมไม่เคยขึ้นไปเลยอ่ะบ้านต้นไม้ผมไม่เหยียบเลยแต่มีฝรั่งชอบผมว่าแขกชอบขึ้นไปผมห้ามไม่ได้พี่เพราะมันไม่มีประตูปิดเปิดแล้วมันอยู่ข้างๆบริเวณบาร์ข้างนอกมันไม่อยู่ในบริเวณของบาร์ครับซึ่งหลายครั้งที่ผมสังเกตเห็นก็คืออย่างเงี้ยขึ้นไปอยู่ไม่นานก็วิ่งลงมาพอรู้ความจริงต้นสายปลายเหตุทั้งหมดแล้วครับยังเช่าที่นั่นอยู่อีกนานไหมครับถึงโลซีซันนั้นเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมประมาณสิงหาหรือกันยาผมก็กลับฝั่งแล้วครับเช่าที่รู้ทั้งรู้ว่าข้างบนน่ะเอียนเขายังอยู่เอียนในที่นี้คือชื่อของฝรั่งคนนั้น
ผูกคอตายเพราะว่าแฟนขนของหนีไปคือเลิกกับแฟนคือตัวเองสิ้นเนื้อประดาตัวใช่ครับไปทั้งหมดเลยเพราะการที่ชาวต่างชาติจะมาซื้อทรัพย์สินอะไรเป็นคนเนี่ยมันไม่สามารถเป็นชื่อของตัวเองได้อยู่แล้วก็เลยเป็นชื่อเมียทั้งหมดต้องย้อนกลับไปถึงเจ้าของแล้วล่ะที่เจ้าของปล่อยให้เช่าจริงๆ1ปีเนี่ยตัวผมที่คุยผมก็คุยไม่ได้คุยรายละเอียดถึงว่าเป็นอะไรยังไงแต่ผมถามตรงนี้เขาก็บอกว่าจริงแต่เขาก็ไม่เคยเจอโอ้โหเฮ้ยแล้วที่ผมบอกว่าผมกลับไปแล้วรื้อหมดแล้วบ้านต้นไม้หลังนั้นก็รื้อนะแต่ต้นไม้ยังอยู่แต่ที่ผมวิธีการฆ่าตัวตายลักษณะแบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาคิดคืออะไรแต่ถ้าเป็นอีกความเชื่อนึงคือสมมติว่าจะมีคนผูกคอตายนี่เคยได้ยินกันหรือเปล่าไม่รู้นะผู้หญิงคนไหนที่ผูกคอตายนี่น่าจะไปทางฝั่งทางจีนแต่งชุดแดงแล้วฆ่าตัวตายโดยการผูกคอตายหรือว่าด้วยวิธีการแบบไหนก็แล้วแต่เขาเชื่อว่าวิญญาณจะเฮียนวิญญาณสาวชุดแดงแต่ที่ผมบอกว่าเขาลื้อไปแล้วเนี่ยมันมีคนเอาไม้ท่อนนั้นไปทำบ้านไม้คือเที่ยวไว้ผูกคอเหรอใช่ฮะแล้วก็มีคนผูกคอตายซ้ำที่บ้านใหม่อย่าบอกว่าผูกที่เดียวกับขื่อนั้นนะไม่รู้รู้แต่ว่าขื่อนั้นนะแต่ผมไม่รู้ตรงไหนของขื่อซึ่งบ้านหลังนี้ก็อยู่บนเกาะทุกวันนี้ก็ยังอยู่บนเกาะแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ในสภาพไหนอะไรยังไงแล้วไม่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนซึ่งต้องถามว่าคนที่เอาขื่อเนี้ยไปทำบ้านตัวเองเขารู้หรือเปล่าผมว่าคนที่นั่นเขาน่าจะรู้กันหมดนะจริงๆถ้าเอ่ยแค่ชื่อก่อนเนี่ยผมว่าตรงนั้นเขาก็รู้แล้วผมพูดถึงใครอ่ะนอกจากคนที่เอาไปสร้างบ้านอ่ะไม่ใช่คนไทยผมก็ไม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้ว่ามีการผูกคอตายซ้ำนั่นเท่ากับว่าสิ่งที่คุณแจ็คเล่าให้พวกเราได้ฟังกันมันเหมือนถูกกำหนดถูกลิขิตเอาไว้นะเพราะว่าบนเกาะนั้นอ่ะมันก็มีบาร์อื่นๆให้เลือกเยอะแยะมากมายตอนแรกไม่ถูกใจที่นี่ไปดูที่อื่นคิดว่าไม่เอาเลยด้วยซ้ำไม่ใช่ไม่ถูกใจคืออันนี้คือมันเป็นตัวเลือกสุดท้ายจริงๆครับแล้วมันก็ได้ที่สุดท้ายจริงๆแล้วผลสุดท้ายไปๆมาก็ต้องมาเอาที่นี่เพราะเหมือนทุกอย่างมันลงตัวใช่พอมาเจอทั้งไฟเขาเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็มาถูกใจบ้านต้นไม้ครับเนี่ยมันเหมือนถูกลิขิตเอาไว้ที่ทำให้คุณแจ็คต้องไปประสบพบเจอเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันเออนะครับคือการไปเช่าสถานที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมคุณฟังมันเป็นเรื่องของดวงมันเป็นเรื่องของจังหวะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะต้องมีเจอแบบนี้ทุกหลังนะสมมุติว่าเจ้าใหม่ไปเช่าอย่างที่คุณแจ็คเคยเช่าเขาอาจจะไม่เจอก็ได้อยู่ที่ดวงที่จังหวะของแต่ละคนแต่ถามว่าทั้งคุณแจ็คแล้วก็เพื่อนคุณแจ็คแล้วก็รวมไปถึงลูกน้องเจอหนักถ้าโดนสัมผัสกับตัวก็ลูกน้องสัมผัสจริงๆที่สัมผัสผ้าผืนนั้นที่หล่นลงมาใส่ตัวไอ้แค่ตอนที่บอกว่าน้ำหยดมาใส่หน้าคุณแจ็คอะน่ากลัวแล้วนะคือเอาจริงๆน้ำเหลืองป่ะนั่นไงเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าน้ำอะไรครับสนุกน่ากลัวเหมือนเดิมครับนี่คือประสบการณ์ของคุณแจ็คนะครับหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลครับวันนี้ขอบคุณคุณแจ็คด้วยนะฮะขอบคุณครับที่มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับและในค่ำคืนวันนี้ครับสถานีผีดุของเราหมดเวลาลงอีกแล้วครับครั้งหน้าแขกรับเชิญที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญจะเป็นใครนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามกันให้ดีครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตาม Channel นี้ไว้ด้วยนะครับนั่นคือทางไทยรัฐออนไลน์นั่นเองครับคืนนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกนะครับและเจอกันในวันศุกร์หน้าสวัสดีครับขอบคุณแจ๊คครับครับ